สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอล์ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า abdomen สะกดว่า a b d o m e n ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า abdomen หรือabdomen แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบริติชจะออกเสียงว่า abdomen เป็นคำนามแปลว่าท้องช่องท้องส่วนท้องพุงมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับThe patient, a father of four from a town near Haifa, had the artificial ventricle inserted into his abdomen. ผู้ป่วยพ่อลูก4คนหนึ่งจากเมืองแห่งหนึ่งใกล้เมืองไฮฟาได้ถูกใส่ช่องท้องเทียมไว้แทนที่ในช่องท้องของเขาถ้าเป็น abdominal สะกดว่า a bD O M I N A L ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า abdominal แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบริติชจะออกเสียงว่า abdominal เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเกี่ยวกับท้องซึ่งเกี่ยวกับช่องท้องตรงช่องท้องมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ The major problem with excess abdominal fat is that it is highly associated with the development of heart disease, diabetes and cancer. ปัญหาที่สำคัญของไขมันส่วนเกินตรงช่องท้องคือมันมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเจริญเติบโตของโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ